แผนการพัฒนาประเทศจีนนะคะของปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในปีหน้าค่ะจะอยู่ที่แผนที่14ของแผนการพัฒนาประเทศ5ปีนะคะของประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยจะเรียกว่าซงโกชิซื่ออู่นะคะซึ่งการพัฒนาในปีหน้าค่ะเขาจะเน้นเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็การพัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็จะมีการลงทุนอิต้าอีลู่มากยิ่งขึ้นนะซึ่งในปีหน้านี้นะคะเขาจะโฟกัสถึงประชากรที่มีอายุมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการขยายการรักษาทางพยาบาลแล้วก็ขยายแผนเกษียณให้กับคนกลุ่มนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขาจะมีการลงทุนทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งจะเน้นด้านเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งยังล้าหลังไต้หวันและเกาหลีใต้นะคะโดยเงินลงทุน R&D ของเขานะคะจะเพิ่มขึ้นปีละ 7% ค่ะทางเศรษฐกิจนะคะเขาจะโฟกัสเรื่องของการเจริญเติบโตภายในประเทศของเขาค่ะโดยเฉพาะการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็เขาจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองแล้วก็ชนบทในประเทศจีนด้วยค่ะทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเขาจะมีการลงทุนด้าน electric vehicle มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเขาจะมีการลงทุนด้านรถสาธารณะนะคะซึ่งเขาจะมีการลงทุนสร้างทางรถไฟมากยิ่งขึ้นคูณเป็น2เท่านะคะจากที่ผ่านมาเลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะของการเจริญเติบโตและแผนการทำงานของจีนในปี2024ค่ะ